สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีครับมื้อนี้พามาเที่ยวงานหมอลำเฟสติวัล60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับก่อนเริ่มงานในช่วงแรงๆครับก็สิมี2ฝั่งทางนะครับก็สิคล้ายๆงานวัดเนาะครับเนาะมีอาหารการกินให้เลือกซื้อได้เลือกชิมกันครับอีกฝั่งนึงก็สิเป็นเกมละเล่นป่าเป้ายิงปืนครับหลากหลายครับส่วนในหอศิลป์ก็สิเป็นพิธีไหว้คู่ของหมอลำครับที่มาเล่นในงานมื้อนี้นะครับเป็นงานเปิดก็สิมีไหว้คู่จากศิลปินแห่งชาตินะครับในภาคอีสานนะครับมาทำพิธีครับส่วนรอบนอกขอบบึงสีฐานนะครับก็จะเป็นเวทีหมอลำนะครับลุงพานทองกับจิผ้ามายางมาเบิ่งบรรยากาศนะครับมาเว้าพูดคุยกับคนที่เขามาเที่ยวงานกันครับตามลุงพานทองมาได้เลยครับเดินดูนี่มันไม่ใช่หน้าปกติหรอกนะน่าสนุกครับนะครับหาบอลังต้องมานะครับคุณนี้ครับมาเด้อมาบอลเด้อหาบอลังเด้อมาอะไรขอนแก่นนะอันนี้ช่วงหัวค่ำนี้ก็พาลูกเล่นนะครับอันนี้ซื้อเอาหรือยิงได้ครับโอ้ฝีมือฝีมือฝากไปยิงหน่อยแบบเนี้ยอันนี้สาธุหมอลำไม่มีหรือมาล่ารางวัลอย่างเดียวโอ้ล่ารางวัลโอ้โหเก่งมากเลยไอเป็นมือยิงเนี่ยปกติเป็นคนชอบดูหมอลำเหรอครับก็ชอบชอบนิดนึงชอบในการแสดงชอบในการแสดงแล้วงานปากก้าวถึงแสดงนี้กลับมาดูทุกวันไหมลูกน่าจะทุกวันครับน่าจะทุกวันเลยนอกจากใจเกินร้อยแล้วชอบวงไหนอีกผมมาเทิงศิลป์ครับผมบันเทิงสีนี้ครับผมเชิญชวนคนที่เขายังไม่ได้เข้ามาให้มาเที่ยวงานนี้หน่อยก็อยากให้คนเข้ามาลองดูครับที่มหาลัยมขก็มีนะครับก็เชิญมากันเยอะๆครับวันนี้มีตั้งใจมาดูคณะอะไรคะชอบดูคณะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบียบใจเกินร้อยปกติเป็นคนชอบหมอลำอยู่แล้วชอบค่ะแล้วงานมีว่างที่แบบที่กลับมาทุกวันเลยนะคะถ้าว่างก็จะมาค่ะอยากให้คุณชวนคนของแก่ที่อยากให้ทราบว่ามีงานที่มาค่ะค่ะช่วยพากันมาเยอะๆนะคะงานนี้น่าสนุกมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวยสวยสวยกว่านางเอกบอลลัมเนี่ย ต้องมาดูเลยพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศงานหมอลำนะครับทางนี้ก็เป็นระเบียบราชสิงห์นะครับเล่นวันนี้ทางที่เป็น FC แฟนคลับของระเบียบราชสิงห์ก็เชิญเลยนะครับตอนนี้ก็มีการจับจองที่นั่งนะครับที่นั่งตอนนี้จับจองกันตั้งแต่หัวค่ำเลยกำลังตั้งวงนะครับระเบียบวาทศิลป์นะครับนานๆทีจะได้ดูนะครับเดี๋ยวขบวนรถของระเบียบวาทศิลป์เยอะๆครับนี่นะครับบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะครับมี FC ของระเบียบวาทศิลป์มาจองพื้นที่เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับฝนตกหลายวันครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้กำลังมีคนเริ่มทยอยมาเยอะมากนะครับทางนู้นก็จะเป็นระเบียบวาทศิลป์ทางนี้บอกว่าเป็นวงเป็นคณะนะไม่ใช่วงหมอลำใจเกินร้อยครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
ส่วนตรงนี้นะครับน้องๆหมอลำและหางเครื่องนะครับไม่มีสถานที่แต่งตัวนะครับต้องมาแต่งตัวตรงฟุตบาทเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับตกทั้งคืนครับจนมาถึงตอนเที่ยงน้องๆก็เลยไม่มีพื้นที่ที่จะได้แต่งตัวนะครับอันนี้คณะหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยน้องเสียดีครับอันนี้จะไปลำตรงนู้นก่อนใช่ไหมครับจะก่อนเราชอบชิมนะครับมีของกินมากมายเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับอีกหลายวันนะครับวันนี้เรามีภาพงานหมอลำนะครับวันแรกจะให้ชมกันนะครับบรรยากาศที่ถนนในมอขอนะครับจะเป็นยังไงครับและขอบคุณแฟนที่ย่อให้ขอให้กำลังใจในคืนนี้อย่าวางปล่อย